ครับสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเทสประสิทธิภาพแอร์เคลื่อนที่ขนาด 7,000 BTU หรือว่า 6,000 BTU ครับวันนี้เป็นงานของ JPX Thailand ใช่ครับเป็น JPX Family Trip ครับที่เราจัดขึ้นมาฮะวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือเราจัดกิจกรรมแคมปิ้งหน้าร้อนนะครับในภาพกว้างของการใช้งานตอนนี้ครับเราต่อแอร์เคลื่อนที่ขนาด 7,000 BTU นะครับต่อขึ้นเต็นท์โดยต่อเป็นระบบ2ท่อนะครับท่อนึงเนี่ยจะเป็นท่อที่ปล่อยลมเย็นเข้าไปในเต็นท์เมื่อลมเย็นเริ่มมีประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีขึ้นครับพี่วัฒน์พี่ทวีจะถูกรีเทิร์นเข้ามารียูสกับเข้าอีเวคูลเลเตอร์แล้วก็ผ่านแผงคอยเย็นและปล่อยออกไปเป็นลมเย็นอีกทีนึงอากาศไม่สูญเสียใช่ครับพออากาศเข้าแผงอีเวกระแสลดลงครับใครบอกว่าแอร์เคลื่อนที่กินไฟครับไม่ใช่ครับครับตอนนี้เราเปลี่ยนแอร์เคลื่อนที่เป็นระบบของแอร์บ้าแล้วนะครับประสิทธิภาพการทำความเย็นภายในเต็นท์ก็จะดีขึ้นด้วยครับก็จะดีขึ้นด้วยนะครับอย่างนี้ครับเต็นท์ประมาณ 2-3 คนนอนครับพี่ทวีสบายสบายอ่ะเดี๋ยวครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้พี่ทวีจะได้ดูลักษณะพี่ทวีขึ้นเต็นท์ได้เลยครับได้แบบนี้นะครับใช่เห็นไหมฮะท่อที่ยื่นออกมาพี่ทวีเราดูได้เลยครับจะเป็นท่อหนึ่งที่นี่ครับลักษณะการต่อก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ใช้งานนี่สายขาวนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์ที่เราวัดใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออุณหภูมิแท้จริงนะครับคือ1คือท่อซัพพลายออกเห็นทั่วเต็นท์นอนสบายแน่นอน2คือท่อเซ็นเซอร์ท่อรียูสกลับครับก็มีหลายคนสงสัยว่าพี่อั๋นเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนเซนเซอร์มันอยู่ที่ตัวเครื่องใช่ครับเซนเซอร์จะอยู่ที่ตัวเครื่องเพราะงั้นเราก็รียูสอากาศกลับเข้าที่ตัวเครื่องใช่ครับแล้วก็ผ่านแผงคอยเย็นใช่แทนที่อย่างเงี้ยอย่างเต็นท์อย่างเงี้ยเราจะต้องยกขึ้นไปข้างในให้มันเปิมพื้นที่ให้มันกินพื้นที่ทำไมอ่ะใช่มันไม่ควรนะฮะผมว่าแล้วก็เนี่ยมันเป็นยางพาราหรือว่าเป็นฟองน้ำที่อัดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแอร์เคลื่อนที่เนี่ยไปวางไว้ข้างบนยกหนึ่งคือเสียพื้นที่การใช้งานแล้วจากที่สองคนนอนก็แบบนอนดิ้นไปดิ้นมาเตะแอร์อีกคราวนี้พอเตะแอร์ปุ๊บพี่ทวีแอร์เอียงปุ๊บน้ำไหลอีกโอ้โหพี่ว่าพี่ปัญหาใช่ปัญหามากกว่ายกแอร์ขึ้นไปก็หนักแล้วเนี่ยทำแบบนี้ครับจบเลยใช่มันจะมีน้ำก็ปล่อยมันไปครับไม่ซีเรียสกับมันเนี่ยฮะอันนี้รันทั้งคืนแล้วอะไรนี่แหละก็ผมยืนยันกับทุกคนว่านี่ใช้งานจริงใช่ครับใช่นี่แต่ละกลุ่มเนี่ยฮะอันนี้กลุ่มของทางแคมปิ้งเต็นท์ทางเบียร์ไอรอนแมนประเทศไทยอันนี้หมดเลยครับมาทดสอบการใช้งานทั้งหมดเลย JPX ของ JPX ทั้งหมดเลยนะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่ทวีแล้วก็ช่างวัดด้วยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยฮะแอร์ก็ยังอยู่ครับแอร์ยังอยู่นี่คือการใช้งานจริงๆนะครับนี่คือการทดสอบจริงๆครับครับบางท่านครับบางท่านเขาก็เลือกที่จะปล่อยน้ำออกตลอดเลยเพราะว่าความชื้นมันเยอะช่วงกลางคืนอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาคือประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยครับมันจะดีก็ต่อเมื่อมันมีระบบน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะแต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บถึงแม้เขาเลือกที่จะเปิดจุกระบายน้ำตลอดนะครับแต่ประสิทธิภาพการทำความเย็นเขายังรับได้ที่ลมเย็นมันเข้าเต็นท์ไปตอนนี้เขาก็ปล่อยออกตลอดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนนี้เราเปลี่ยนให้แอร์เคลื่อนที่เป็นแอร์บ้านแล้วใช่นะครับนะครับเพราะงั้นเรื่องอัตราการประหยัดไฟเรื่องอะไรแล้วแต่เนี่ยครับเราเกือบจะเท่าแอร์บ้านแล้วต้องบอกต้องเรียนให้ทราบว่าเกือบนะครับแล้วก็คุยตรงๆครับนะครับอย่างที่หัวข้อในเรื่องที่ว่าผมคุยกับพี่ทวีฮะในเรื่องของเชิงเทคนิคนะครับครับคราวนี้เนี่ยพี่ทวีมาดูนี่ของทางนี่ได้เลยนะครับเข้าลองเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยครับโอเคอันนี้คืองาน JPX ครับ JPX จัดขึ้นมาครั้งแรกครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์ในหน้าร้อนนะครับน่าใช่หน้าร้อนจริงๆครับวันนี้ร้อนมากๆอยู่แล้วครับช่วงเช้าก็อาจจะอากาศดีหน่อยแต่เดี๋ยวพวกช่วงหลัง10โมงไปช่วง 4-5 โมงเย็นอย่างเงี้ยครับที่เขาจะทำประกอบกิจกรรมอาหารกันอย่างเงี้ยฮะก็เริ่มร้อนแล้วเขาก็จะใช้แอร์เคลื่อนที่เปิดเย็นเฉพาะจุดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับผมแล้วในการใช้งานนะครับทุกเต็นท์ทุกอะไรเนี่ยเราไปเข้าไปถามเลยเราเข้าไปคุยแล้วเข้าไปสัมผัสแล้วก็มีปัญหาอะไรแล้วก็แล้วแต่โอเคไหมผ่านไหมไม่ผ่านไหมมีข้ออะไรที่เราจะต้องปรับปรุงอะไรไหมแต่โดยรวมแล้วพี่อั๋นแฮปปี้แฮปปี้ผ่านหมดแฮปปี้แล้วก็มีความสุขผ่านหมดเมื่อคืนพี่ทวีเขาก็ได้เทสตัวของ 9,000 BTU โอ้ใช่ไหมฮะเทสไปแล้วโอเคครับถ้าไม่เย็นพี่ทวีต้องบอกว่าไม่เย็นมันมีหลักฐานยืนยันอยู่แล้วถ้าเอาใจนะไม่เอาใจนะครับครับโอเคเนาะได้ครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ทวีด้วยขอบคุณช่างวัดด้วยนะครับ